แพ่งกรุงเทพใต้พิพากษาให้บริษัทเอกชน2รายที่ดำเนินการทำเหมืองแร่สังกะสีที่จังหวัดตราดนะครับเป็นเหตุให้เกิดสิ่งแวดล้อมปนเปื้อนสารโลหะหนักมีผลให้ชาวบ้าน3ตำบล นะครับชาวบ้านที่เป็นป่วยมีสารโลหะหนักปนเปื้อนในเลือดและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินทำกินได้โดยบริษัทดังกล่าวต้องมีการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลและกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าเราจำกันได้นะครับย้อนไปในปี2546สถาบันจัดการทรัพยากรน้ำนานาชาติกรมวิชาการเกษตรมีการพบแคดเมียมปนเปื้อนในนาข้าวสูงเกินมาตรฐานแพร่กระจายไปในพื้นที่ 13,277 ไร่ใน3ตำบลก็คือพระธาตุผาแดงแม่ตาวและแม่กุนะครับของอำเภอแม่สอดจังหวัดตราดแล้วก็มีชาวบ้านป่วยจากการปนเปื้อนสารแคดเมียมกว่า 6,000 คนก็เลยทำให้ชาวบ้านมีการฟ้องบริษัทผาแดงอินดัสทรีครับขยายความที่คุณธีรัตน์เล่านิดนึงนะครับว่าตัวเลขชาวบ้านที่ป่วย 6,000 คนเนี่ยนะครับถือว่าเป็น189ของชาวบ้านใน13หมู่บ้านที่เขาสำรวจกันนะครับชาวบ้านใน19หมู่บ้านที่สำรวจกันเนี่ย 7,730 189หรือว่า190เนี่ยมีแคดเมียมแคดเมียมทำให้เกิดอะไรกับชาวบ้านนะครับผลการตรวจณเวลานั้นพบว่าในบรรดาผู้ที่มีแคดเมียม190เนี่ยนะครับ800คนมีภาวะไตเสื่อม40คนมีภาวะไตเริ่มเสื่อมแล้วอีก219คนเนี่ยภาวะไตเริ่มมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อตัวเลขผู้ติดสารแคดเมียมเนี่ย190หลังจากนั้นแคดเมียมก็นำไปสู่อาการเจ็บป่วยด้วยโรคไตเสื่อมด้วยเรื่องต่างๆจนกระทั่งเป็นเหตุให้ชาวบ้านในมีการฟ้องร้องบริษัทผาแดงอินดัสทรีในช่วงประมาณหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าฝั่งผาแดงเนี่ยก็บอกว่าตัวเองไม่ผิดแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีหลักฐานว่าน้ำที่ปล่อยจากการทำเหมืองของผาแดงเป็นเหตุให้เกิดผลกับชาวบ้านเป็นโรคไตต่างๆนี่เป็นภาพของผู้ป่วยนะครับผมเอาภาพมาจากเว็บไซต์ของ NLAW เป็นสำนักงานกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเป็น NGO ที่ทำเรื่องนี้แล้วก็เป็นหัวเรือหัวแรงในการฟ้องนี่เป็นสภาพของชาวบ้านที่ป่วยจากการอยู่ในเขตแม่ตาซึ่งได้รับน้ำซึ่งโดนสารแคดเมียมนะครับแล้วพอไปไล่ดูรายชื่อผู้ถือหุ้นพอไปไล่ดูเรื่องต่างๆเกี่ยวผาแดงแล้วน่าตกใจคุณธีรัตน์ในช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วเรามีเรื่องคนสรยุทธ์โดนคดีอาญาแล้วคนก็เรียกร้องคุณสรยุทธ์ว่ายุติการทำหน้าที่สื่อไปซะผมมานั่งเปิดดูชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของคอมผาแดงฮะ PDI เนี่ยนะฮะอันดับหนึ่งนะครับถ้ามีกราฟิกลองขึ้นมาท่านผู้ชมจะตกใจนะครับกระทรวงการคลังฮะกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของผาแดงอินดัสทรีนะครับอันนี้เป็นภาพของผู้บริหารงั้นดูผู้บริหารก่อนผู้บริหารปัจจุบันนะคนอาสาสารสินนะครับเป็นประธานกรรมการผาแดงอินดัสทรีนะครับที่เหลือก็เป็นฝรั่งเป็นคนอื่นๆนะครับแต่ว่าคุณอาสาสารสินซึ่งค่อนข้างโด่งดังในวงสังคมเนี่ยเป็นประธานกรรมการบริหารนะครับนี่เป็นภาพของประธานกรรมการบริหารผาแดงอินดัสทรีซึ่งศาลแพ่งได้พิพากษาแล้วว่าเป็นเหตุให้สิ่งแวดล้อมปนเปื้อนสารโลหะหนักเนี่ยทำให้ชาวบ้านเจ็บป่วยแล้วก็ต้องฟ้องชดใช้ค่าเสียหายมูลค่าหลายล้านบาทนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกระทรวงการคลังคุณธีรัตน์ 13% ประมาณ31ล้านหุ้นนะครับรองลงมาเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับเป็นตระกูลใหญ่โตต่างๆแต่ว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่มันน่าติดตามว่ากระทรวงการคลังเนี่ยในยุคที่เราเรียกร้องธรรมาภิบาลจากสื่อจากคุณสรยุทธว่าโดนคดีอาญาต้องยุติการทำหน้าที่สื่อเนี่ยกระทรวงการคลังจะตอบเรื่องนี้ยังไงบริษัทที่กระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่เนี่ยโดนศาลพิพากษาแล้วว่าปล่อยสารแคดเมียมที่ทำให้เกิดโรคไตในหมู่ชาวบ้านเป็นเวลานาน10กว่าปียังไงมาไปฟังเสียงของทั้งกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความแล้วก็เสียงของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากคดีนี้กันครับสิทธิชุมชนหรือทำให้ชาวบ้านเขาต้องวิถีดำรงในการชีวิตเนี่ยได้สูญหายไปหรือเปลี่ยนแปลงไปก็มีการกำหนดมาตรการในการให้เป็นค่าสินไหมที่เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับชาวบ้านนะครับอีกเรื่องนึงในการนี้ถึงแม้จะยังไม่มีกฎหมายที่ไปเปลี่ยนครับแต่ก็มีคำภาษาในแนวว่าคำภาษาที่ให้ตั้งกองทุนฟื้นฟูนะฮะฟื้นฟูให้กับชาวบ้านในการที่จะดูแลรักษาประชาชนจะได้เข้ามาช่วยดูแลและมีกองทุนในการคันทันทีไม่ว่าจะมีสารพิษหรือสารอะไรที่ตกค้างจากการประกอบกิจการของมนุษย์นะฮะก็จะทำให้ตรงเนี้ยเป็นประโยชน์สำหรับชาวบ้านแล้วก็ทำให้เห็นคุณค่าของสิทธิชุมชนพิพากษาในส่วนเรื่องของกองทุนซึ่งทางกลุ่มชาวบ้านเนี่ยได้ฟ้องเรียกร้องให้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ่ะครับอันนี้ซึ่งในศาลชั้นต้นเนี่ยซึ่งไม่มีคำพิพากษาในตัวนี้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นหัวใจหลักในการที่จะอยู่หรือว่าจะแก้ไขหรือการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รวมถึงเรื่องของการเจ็บป่วยครับ